สวัสดีครับคำสั่งหนึ่งที่ควรจะต้องดำเนินการเมื่อมีการสร้างเอกสารนะครับก็คือการใส่ Metadata ให้กับไฟล์เอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Word นะครับโดยเราไปที่เมนูไฟล์นะครับ Info นะครับจะสังเกตว่าจะมีคำสั่งชื่อว่า Property นะครับคลิกที่คำสั่งนี้นะครับจะมีรายการเลือกคือ Advanced Property นะครับอันนี้คือหน้าจอ Advanced Advanced Property ในส่วนที่เป็น Summary นะครับหน่วยงานนะครับควรจะมีข้อกำหนดในการใส่ Metadata ให้กับไฟล์นะครับเช่นเอกสารประเภทใดๆควรจะต้องระบุหัวเรื่องยังไงบ้างนะครับมีการใส่คำค้นยังไงนะครับชื่อผู้สร้างสรรค์ควรจะเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อของหน่วยงานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดที่หน่วยงานควรต้องดำเนินการนะครับยกตัวอย่างนะครับเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการ ดำเนินการด้านวิดีโอนะครับผมก็อาจจะระบุไทเทิลเป็นวิดีโอโปรดักชันนะครับฮะ subject ก็เป็นมัลติมีเดียนะครับชื่อนะครับก็เป็นชื่อของผมเองนะครับบุญเลิศอรุณพิบูลย์นะครับฮะหน่วยงานเราไม่ได้ระบุไว้นะครับก็ข้ามไปที่คีย์เวิร์ดนะครับสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดได้มากกว่า1นะครับโดยใช้เครื่องหมายคอมม่าเป็นตัวขั้นนะครับเช่นวิดีโอโปรดักชันนะครับคอมม่านะครับมัลติมีเดียคอมม่านะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับ Metadata ชุดนี้ก็จะฝังไว้ในเนื้อในของไฟล์ Digital ชุดนี้นะครับซึ่งจะถูกนำไปใช้ในหลายๆกรณีนะครับเช่นการส่งต่อไปยังโปรแกรม PDF นะครับเพื่อที่จะไปฝังไปเป็น Metadata ของเอกสาร PDF นะครับรวมถึงการใช้เพื่อประกอบการค้นหาไฟล์นะครับด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับยังไงก็ลองกำหนดแนวปฏิบัติการใส่เมตาดาต้าของไฟล์นิดนึงนะครับ